นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องสามพัทที่ค้างคากันไว้เมื่อวานนี้นะฮะกับกิจกรรมพิเศษสำหรับสามพัทสตาร์แมตช์นะฮะฟุตบอลสามพัทสตาร์แมตช์ที่จัดกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับทีมสีแดงแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะฮะต้องบอกว่าแฟนๆในท้องสนามในกว่าพันคนเลยนะฮะรวมถึงติดตามไลฟ์สดอีกทาง3พาร์ทนะฮะพรีเมียมก็เยอะแยะมากมายเลยนะฮะงานก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะคะ ก็เรียกว่ามีทั้งแฟนคลับทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยขึ้นสแตนเชียร์รอชมก่อนที่จะเปิดตัว2นักเตะในแมตช์สำคัญเลยนะคะคือรีบกันมารีบกันมากเลยกลัวแบบว่ารีบจับจองที่เนาะโดยทีมสีน้ำเงินเนี่ยก็นำโดยกัปตันบอยปกรณ์แล้วก็นักแสดงรุ่นน้องร่วมทีมด้วยไม่ว่าจะเป็นพลณวัฒน์มาสู่จ๊อบธนพลนะคะแล้วก็จ๊อบชาชพลพูดผิดอ่ะกรัฟคณาวุฒินะคะแล้วก็มีแคร์ด้วยจูเนียร์นะคะแล้วก็เก่งชัชวาลด้วยรวมถึงแก๊ปจักรินด้วยนะคะส่วนทีมสีแดงเนี่ยก็นำโดยกัปตันมาดเข้มของเราค่ะคุณเกรฟวรินทร์พร้อมด้วยลูกทีมก็มีเต้ยพงศกรอเล็กซ์เลนเดลสมิธแล้วก็มีนพีรวิทย์นะคะฟุกพงศพัฒน์กิกดนัยแล้วก็ปอกโคสวิทใช่นะต้องบอกว่าสีสันในงานฟุตบอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่า2พิธีกรคู่นี้นะฮะพี่คิงค่ะณภัทรกับแจ็คกี้ชาคารีนนะฮะต้องบอกว่าสนุกสนานเฮฮามากๆนะฮะโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2ครึ่งนะฮะการแข่งขันแบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งแรก20นาทีครึ่งหลัง20นาทีเบ็ดเสร็จก็เตะทั้งหมด40นาทีนะฮะผลการแข่งขันคือเรียกว่าเสมอ4ต่อ4นะคะก็มีต้องดวลจุดโทษกันด้วยใช่ฮะในเกมการแข่งขันนะฮะพอลงสนามฟาดแข้งกันต้องบอกว่าสลับกันเตะสลับกันลุกสลับกันแบบตั้งรับกันทั้ง2ทีมนะฮะต้องบอกว่าเชื่อเฉือนกันในเกมเชื่อเฉือนกันมากนะฮะก็เตะกันเข้าหลายต่อหลายคนเลยนะฮะอันนี้ใครเตะเข้าอ่ะครับก็เตะเข้านะฮะจ๊อบก็เตะเข้าเนาะคือสีน้ำเงินนะฮะสีแดงก็โอ้มีนพีรวิทย์เนี่ยโอ้โหหลายลูกมากที่วืดแต่ก็มีเข้าด้วยเหมือนกันนะฮะจำไม่ผิดนะฮะต้องบอกว่าก็สนุกสนานกันไปสุดท้ายผลการแข่งขันในเกมเนี่ยเสมอกันที่4ต่อ4นะฮะโอ้โหอันนี้ใครพี่เกตเหรอกัปตันทีมโอ้โหเตะสวยนะเตะสวยนะอ่ะนี่แหละฮะเสมอกันไป4ต่อ4ก็เลยต้องดวลกันที่จุดโทษนะฮะต้องบอกว่านักแสดงก็จุดโทษเองก็วืดกันเยอะนะนี่พลวัฒน์เตะลูกโทษเป็นคนแรกของสีน้ำเงินเตะลูกแรกไปวืดแต่ได้สิทธิ์เตะใหม่เพราะว่าประตูเนี่ยเขาออกมาเขาขยับตัวก่อนออกจากเส้นก่อนเมื่อวานวันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าแบบประตูต้องอยู่ในเส้นขาตรงหน้าประตูห้ามขยับก่อนที่ค่ะก่อนที่เสียงนกหวีดจะดังใช่ไหมฮะอันนี้พลวัฒน์ก็คือได้โอกาสเตะอีกรอบแต่ก็ไม่เข้านะฮะยังมีอีกหลายคนเลยนะฮะอันนี้ใครพลวัฒน์ก็คือไม่เข้าทั้ง2ประตูนะฮะส่วนทีมสีแดงนะฮะเตะลูกโทษคนที่2วืดไปเหมือนกันนะฮะอันนี้สมิธนะฮะข้ามขานกันไปคือนักแสดงเตะลูกโทษวืดกันเยอะนะฮะพอต่อไปนะฮะของทีมสีน้ำเงินกรับเบอร์17นะฮะกรับคณาวุฒิเตะลูกโทษลูกแรกเป็นยังไงลองไปลุ้นว้าวน้องกรับยิงนกไปเลยนะฮะอ่ะข้ามคานกันไปนะฮะแต่ปรากฏว่าน้องเตะก่อนที่กรรมการจะให้สัญญาณนะฮะก็เลยได้โอกาสเตะอีกครั้งในลูกที่2นะฮะผลปรากฏว่าลูกที่2จะตัวบอกเลือกเลยนะจะซ้ายจะขวาเข้าประตูไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าตอนแรกนั่งอยู่กับผู้จัดการของกรับคุณเบิ้มขำมากคุณเบิ้มถ่ายคลิปลูกชายเตะลูกโทษแล้วคุณเบิ้มก็ถ่ายอยู่แล้วคุณเบิ้มก็พูดออกมาบอกว่าเข้าอยู่แล้วปะเออพึ่งกับเตะข้ามคาไปคุณเบิ้มเงียบเลยเก็บโทรศัพท์ให้ไม่ทันเลยนะฮะก็น่ารักกันเชียร์กันนะฮะอันนี้ใครเอ่ยใครอะเธอมองเห็นไหมนะอ๋อแคร์ใช่ไหมแคร์นะฮะอ่ะอันนี้เป็น
ฟุกพงศพัฒน์นะฮะฟุกเนี่ยถือเป็นการเล่นฟุตบอลครั้งแรกนะฮะเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วนี่มาเล่นฟุตบอลครั้งแรกอ๋ออันนี้จูเนียร์แต่เข้าเลยนะฮะมีอเล็กเลนเดลด้วยมีมีนพีรวิทย์ด้วยนะฮะต้องบอกว่าสลับกันไปนะฮะสุดท้ายแล้วทีมสีน้ำเงินนะฮะชนะจุดโทษนะฮะคว้าถ้วยรางวัลคว้าแชมป์3พัสสตาร์แมตช์ไปครองนะฮะรับถ้วยรางวัลพร้อมกับเหรียญทองนะฮะจากผู้บริหารช่อง3ซึ่งมีรางวัล Man of the Match ด้วยนะฮะก็เป็นของพี่เกตวรินทร์นะฮะก็รางวัลนักเตะดาวรุ่งถือรางวัลร่วมกัน2คนด้วยกันนะฮะจอบพัชพลกับกรับคณาวุฒินะฮะถือถ้วยรางวัลนักเตะดาวรุ่งไปครองนะฮะต้องบอกว่านอกจากความสนุกสนานในเกมฟุตบอลแล้วนะฮะในงานเขายังได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะฮะมีการประมูลเสื้อนักฟุตบอลจากทั้ง2ทีมเนี่ยแหละฮะพร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลครบทีมเลยนะฮะก็ได้เงินไปบริจาคมูลค่ากว่า 47,000 บาทนะฮะก็มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะฮะค่ะซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่บอกว่าอ๋ออันนี้ถือเป็นการซ้อมนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะมีงานฟุตบอลของช่อง3นี่แหละคิดว่าปีหน้าได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะซึ่งวันนี้ก็สนุกสนานกันมากๆอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เหล่านักแสดงหลังจบเกมกันหน่อยฮะไปวิ่งมาเมื่อเช้านี้แบบยืนไม่ถึงแล้วก็แบบไปยืนให้วันไปนะฮะเอาเป็นว่าให้ดูบรรยากาศการวอร์มในห้องแต่งตัวนี้เป็นความพิเศษมากๆที่เราบุกไปถึงหลังเวทีเลยนะฮะต่างก็ยืดเส้นยืดสายนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันใหญ่เลยก็ถือว่าแบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่าก่อนลงสนามเนาะที่แบบว่าแฟนๆไม่ได้เห็นเราก็เอามาให้เห็นกันต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นความพิเศษสำหรับ3พาสพรีเมียมนะฮะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นว่ากีฬาบาสก็จะมีกีฬากอล์ฟก็จะมีนะฮะนักแสดงคนไหนถนัดกีฬาไหนก็คงได้เห็นกิจกรรมกันต่อๆไปของ3พาสพรีเมียม